มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์สวัสดีค่ะอาจารย์นพสวัสดีครับป้าต้อมครับวันนี้ได้มาทักทายอาจารย์นพอีกแล้วนะคะยินดีมากเลยครับเฝ้ารอวันนี้ที่จะได้มาเจอกับป้าต้อมแล้วก็คุยกับผู้ชมทางบ้านด้วยว่ามีเรื่องราวมาแบ่งปันอะไรได้บ้างที่เพื่อครอบครัวเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะใช่ค่ะวันนี้มีปัญหานะคะที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่เป็น working mom เนี่ยเขามีคำถามมาฝากอย่างเช่นการทำงานทุกวันแล้วเจอกับสภาวะความเครียดเวลาที่เราเจอความเครียดอะค่ะอาจารย์กลับมาบ้านน่ะอยากจะวางใจให้มันสบายๆเพื่อที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขแต่ทำไม่ได้สวดมนต์ก็แล้วอ่านหนังสือก็แล้วเปิดเพลงก็แล้ววางใจให้สงบไม่ได้คือตัดความเครียดจากหัวในเรื่องงานเนี่ยตัดออกไปไม่ได้เลยอาจารย์จะมีวิธีไหนบ้างที่แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่วางความเครียดแล้วก็วางใจอยู่กับครอบครัวได้คะโอเคครับก็ต้องมีประเด็นที่น่าสนใจมากเรื่องนี้เพราะว่ามันโลกวันนี้ทุกวันนี้มันกดดันเยอะขึ้นเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าคนทุกวันนี้ก็เจอความกดดันเจอความเครียดเจอความท้าทายภารกิจในงานเยอะขึ้นทุกวันเลยอย่าว่าแต่ท่านพ่อคุณแม่ทางบ้านที่ถามมาเลยบางทีเราเองเรายังเผลอเลยอ่ะติดความเครียดกลับมาบ้านผมเคยใช้อันนี้ง่ายๆก่อนเลยอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราจะสวิชออฟหรือว่าสวิชออฟนะคือปิดสวิชเนี่ยก็ให้เราบอกตัวเองเลยว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านใช้เวลา10นาทีสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะครับจดสิ่งที่ยังค้างคาใจแล้วตั้งใจว่าจะเอามาทำในวันพรุ่งนี้อ๋อเป็นเคล็ดลับเลยนะเนี่ยผมเรียกว่าเหมือนกับเป็นการจดสิ่งที่เรารู้แล้วแหละว่ามันคาใจเราอยู่อะที่มันยังไม่เสร็จอะค่ะแล้วพอเราจดออกมาได้ปั๊บเนี่ยแล้วเราบอกตัวเองเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่แหละคือสิ่งที่จะทำแล้วสำคัญก็คือพอจดลิสต์ออกมาแล้วนะครับจัดลำดับความสำคัญเอาไว้ด้วยจะได้รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเนี่ยเรื่องแรกที่จะทำคืออันนี้เหมือนกับเรากำลังบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่พรุ่งนี้เรารู้แล้วว่าจะมาทำมันก็ทำให้เราวางใจได้ง่ายขึ้นพรุ่งนี้จะต้องทำอันนี้แล้วก็จัดลำดับความสำคัญไว้ก่อนอะไรสำคัญ1 2 3 4 5ตึ้งโอเครู้แล้วป่ะปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ใช่ครับแล้วไงต่อคะทีนี้ระหว่างทางกลับบ้านครับเรายังมีเวลาอยู่เรายังมีเวลาที่เรากำลังต้องทรานซิชันตัวเองครับคือค่อยเปลี่ยนโหมดตัวเองเพราะบางทีเราไม่ใช่เป็นเหมือนไฟเนาะเปิดปุ๊บติดปั๊บอยากจะปิดก็ปิดได้เลยอ่ะผมอยากให้เราตอนที่ขับรถกลับบ้านหรือว่าเดินทางกลับบ้านเนี่ยคือเป็นช่วงที่เรากำลังทรานซิชันละจากเวิร์กสู่โฮมจากที่ทำงานสู่บ้านเปิดเพลงฟังแล้วครับบางคนก็กลับบ้านโอ๊ยเราไม่อยากเสียเวลาเปิดฟังพอดแคสต์เรื่องงานโอ้โหมันก็ยิ่งกลับไปบูสต์พัฒนาสมองมันก็จะกระตุ้นอีกว่าไอ้ที่คิดไว้ว่าอยากทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้มันอ๋อพอดแคสต์คนนี้เขาบอกแบบนี้อยากจดอยากคิดมันก็คิดต่ออีกคิดขึ้นไปอีกมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้พักมันก็วางใจไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดเรากำลังรู้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะถึงบ้านแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยปิดสวิตช์ในหัวเลยครับคิดถึงแต่เรื่องที่จะอยู่กับบ้านกับลูกจะทำอะไรกันดีจะกลับไปเจอภรรยาเดี๋ยวจะไปฟังเพลงกินข้าวอะไรกันดีอยากดู Netflix อยากดูหนังเรื่องอะไรกันดีอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนโหมดไปสู่ความสุขที่บ้านระหว่างที่เรากำลังเปลี่ยนโหมดแล้วก็ฟังเพลงเนี่ยอาจารย์มีเพลงอะไรจะแนะนำไหมคะต้องแบบมิวสิกเทอราปีหรืออะไรแล้วแต่สไตล์เลยแต่ผมว่านะในสไตล์ NLP ของเรานะครับเราเชื่อว่าเนื้อเพลงก็สำคัญอ๋อเนื้อเพลงคือถึงแม้เราบอกว่าเราเลือกเพลงถูกใจได้บางคนชอบแนวร็อกบางคนชอบแนวป๊อปบางคนชอบแนวแจ๊สเนี้ยได้หมดเลยครับแต่เนื้อเพลงเนี่ยบางทีก็สำคัญกันถ้าเรารู้สึกว่าเราอินเหลือเกินกับการฟังเพลงเศร้าๆชอบอ่ะหักรักคุดเจ็บเหลือเกินชีวิตนี้อะไรเงี้ยมันอินมันทำให้รู้สึกว่าแทนที่กลับไปถึงบ้านแล้วเรามีความสุขอ่ะมันจะกลับไปแบบซึมหงอยๆเนี่ยที่แบบมันกำลังซึ้งๆกันเลยบางอย่างอยู่ผมว่าถ้าอยากกลับบ้านกลับไปมีความสุขกับที่บ้านเนาะก็ให้ตั้งใจเลยว่าเราอยากจะกลับไปบ้านพร้อมกับความสุขให้กับคนที่บ้านมันบิวตัวเองในช่วงนั้นครับว่าอยากกลับไปมีความสุขถ้างั้นส่วนตัวป้าต้อมนี่ขอแนะนำคุณพ่อคุณแม่นะฟังเพลงบรรเลงเบาๆสบายๆดีกว่าอีกประเด็นหนึ่งป้าต้อมที่ผมคิดว่าอยากจะลองมาแชร์กันดูเนาะบางทีเราจะรู้สึกว่าการที่เราคิดเรื่องงานตลอดเวลาเนี่ยแปลว่าเรากำลังรับผิดชอบใช่มั้ยรู้สึกแบบก็งานยังไม่เสร็จนี่แล้วจะวางทิ้งไว้ได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องจริงจังกับมันหน่อยนึงต้องคิดถึงมันตลอดเวลาว่า
อนนี้งานเรามีอะไรค้างๆอยู่นะครับผมมีโอกาสได้คุยกับ CEO หรือว่า MD หรือว่าเบอร์หนึ่งของบริษัทอะไรที่ทั้งในเมืองไทยแล้วก็ที่ศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ครับที่ผมเจอก็คือคนที่เขาสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาทำงานตลอดเวลานะแต่เขารู้ว่าจังหวะนี้เขาควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรแล้วเขาโฟกัสมันจริงๆอ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกตัวเองว่าเราต้องอยู่กับความคิดเรื่องงานตลอดเวลา24ชั่วโมงถึงจะเรียกว่าเรารับผิดชอบจริงจังประสบความสำเร็จเราอาจจะมองหรือมีโรลโมเดลของคำว่าสำเร็จผิดรูปแบบอ่ะมันต้องบอกตัวเองว่าการที่เราสามารถสวิตช์ออฟได้แล้วให้เวลากับตัวเองในการชาร์จแบตนะผมเรียกว่าชาร์จแบตอันนี้ก็คือการทำงานเหมือนกันนะ อย่างผมเองผมก็ยืนสอนเป็นวิทยากรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สอนทุกวันผมรู้สึกว่าถ้าเรายืนสอนทุกวันเนี่ยเราทำงานได้ไม่เต็มที่ผมก็จะบอกกับตัวเองว่าเราจะมีวันที่เราไม่ไปยืนสอนแต่เราจะออกไปออกกำลังกายเราจะไปปั่นจักรยานเราจะออกไปทำกิจกรรมครอบครัวแล้วเราก็บอกว่านี่แหละคือการทำงานของเราประต้อมนึกภาพถ้าผมยืนสอนทั้งวันแล้วผมไม่มีแรงเพราะผมเหนื่อยสุขภาพไม่ดีอ่ะนักเรียนคงรู้สึกว่าอาจารย์มาแบบหมดพลังอาจารย์ไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทั้งนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้เราทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทำงานเสริมคือการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลจิตใจเราเพราะอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าถ้ารู้สึกว่ามันผิดอะที่เราจะกลับไปนั่งอยู่ที่บ้านพักผ่อนหย่อนใจไม่รู้สึกผิดนะครับเพราะว่าอันนั้นแหละครับคือการทำงานด้วยเหมือนกันเป็นการเติมพลังเติมแบตเตอรี่ให้ตัวเองนี่มีเต็มไปด้วยพลังงานดีๆ energy ดีๆที่จะพร้อมไปทำงานต่อทุกคนมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่ชอบได้เลยถ้าคิดว่าการพักผ่อนทำให้รู้สึกเครียดตีตัวเองแบบพักไม่ได้จะมานอนโง่ๆไม่ได้นะต้องฉลาดตลอดเวลาพอดแคสต์ตลอดเวลาก็คือให้คิดซะว่าคือตีความหมายของการพักผ่อนในอีกรูปแบบนึงว่ามันคือการชาร์จพลังแล้วก็คือการทำงานอย่างนึงเมื่อกี้มีน่าสนใจมากอาจารย์พูดถึงเรื่องของการโฟกัสอย่างที่ CEO เขาโฟกัสนะคะแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนถ่ายโหมดแล้วก็สับสวิตช์มาพักผ่อนแล้วเนี่ยตอนที่เขาพักผ่อนเขาจะโฟกัสควรจะโฟกัสอะไรดีสองเรื่องครับเราควรจะโฟกัสที่ตัวเองอันดับแรกเลยนะทำยังไงให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือเวลาที่เราให้กับตัวเราเองจริงๆเพราะตอนทำงานเนี่ยเราอาจจะห่วงเรื่องงานห่วงลูกค้าห่วงลูกน้องห่วงเจ้านายมันก็จะคิดถึงคนอื่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราอันดับแรกเลยพอ switch off เนี่ยบอกตัวเองเลยว่าเรากำลังให้เวลากับตัวเราเราอยากทำอะไรจริงๆนะเวลานี้อย่างน้อยชั่วโมงนึงกลับถึงบ้านอยากทำอะไรหรือแม้กระทั่งตอนขับรถกลับบ้านที่เรากำลังคุยมาสักครู่เนี่ยครับว่าตอนนั้นแหละให้เวลากับตัวเราเองอยากทำอะไรอยากฟังเพลงอยากจะชิลๆอยากจะไปเข้ายิมก่อนเนี่ยนะให้เวลากับตัวเองเสร็จแล้วจากนั้นปั๊บเนี่ยก็ให้เวลากับครอบครัวครับหลายคนที่ประสบความสำเร็จเขารู้สึกว่าพลังชีวิตเขามาจากแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวจริงอันนี้จริงอันนี้จริงคือถ้าเขารู้สึกว่าทำงานแล้วครอบครัวที่บ้านก็มีความสุขด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกมีกำลังใจไปทำงานต่อแต่ถ้าเรานึกภาพสิครับว่าเราเองก็ทำงานเต็มที่แต่เราก็กังวลใจว่าที่บ้านเนี่ยเขารู้สึกแบบพ่อไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยไม่เคยอยู่กับภรรยาเลยมันก็รู้สึกผิดอยู่ในใจนะมันผมคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจัดเวลาให้กับครอบครัวไม่ต้องให้เวลาเยอะแต่เวลาที่ให้ต้องมีคุณภาพไม่ใช่แค่อ่ะฉันอยู่บ้านละเธออยากทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำมันก็ดีอยู่บ้านกินอะไรก็กินจะเอาอะไรอีกอ่ะอย่างเงี้ยครับไม่ได้นะแต่พออยู่บ้านเนี่ยยิ่งรู้ว่าเรามีเวลาน้อยต้องตั้งใจเลยว่าคนคนนี้คือคนสำคัญของเราผู้หญิงคนนี้หรือถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงสามีเราคนนี้คือคนสำคัญของเราลูกเราคนนี้คือคนสำคัญของเราอย่าใช้เวลาอะไรกับเขาในเวลาที่เรามีอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี้อันนี้สำคัญมากผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาตระหนักได้ครับว่าครอบครัวก็เป็นพลังชีวิตของเราใช้เวลากับเขาด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องกลับมา reprioritize ครับถ้าวางใจไม่ลงกลับมา reprioritize อีกทีนึงว่าชีวิตเรามีเรื่องสำคัญหลายเรื่องงานก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังมีอะไรบ้างที่ต้องให้เวลาค่ะทั้งงานทั้งครอบครัวหรือคนรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเป็นลำดับความสำคัญในชีวิตเนี่ยพอเวลาเราเหลือน้อยลงแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักของเราเท่านั้นก็ได้ที่เราทำงานหนักเพื่อเขาเพื่อพวกเขาแม่แบบฝึกหัดดีๆต้องกลับไปทำแล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องกลับไปทำนะคะอันนี้ดีมากเลย
โอ้วันนี้ถือว่าได้เคล็ดลับดีๆแล้วก็แบบฝึกหัดกลับไปทำด้วยเยอะมากเลยในการที่จะวางใจตัวเองผ่อนคลายนอกจากผ่อนคลายจากความเครียดแล้วเนี่ยยังรู้เป้าหมายแล้วก็โฟกัสในสิ่งสำคัญของชีวิตได้อีกด้วยโอ้โหวันนี้อาจารย์มีอะไรอยากฝากไว้อีกไหมคะสุดท้ายนิดเดียวครับว่าถ้าเกิดสมมติเราลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหมดนี้แล้วเนาะยังวางใจไม่ได้ครับค่ะมันก็แปลว่ามี2เรื่องที่ผิดปกติเรื่องแรกคือบริษัทผิดปกติคือเราทำทุกอย่างหมดแล้วครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะจัดสรรเวลาเราดูแลทุกอย่างหมดแล้วแต่ก็ยังงานเยอะวุ่นวายเครียดจนวางใจอะไรไม่ได้แล้วบริษัทนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับอ๋อเป็นไปได้อาจจะไปอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่กับที่ที่เรามันไม่ใช่ความถนัดของเราอยู่ในที่ที่รู้สึกว่าเขากดดันเรามากเกินไปอยู่ในที่ที่วัฒนธรรมเขาอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่เราอยากจะทำงานด้วยมันก็เลยเครียดตลอดเวลากลับมาทบทวนดูซิว่าที่นี่ใช่ที่ที่เราอยากอยู่จริงๆหรือเปล่าที่นี่เป็นที่ที่ซัพพอร์ตให้เราได้เป็นตัวเราแล้วทำงานได้มีความสุขจริงไหมถ้าไม่ใช่ก็วางแผนละเริ่มคิดดูซิว่าแล้วที่ใช่มันคืออะไรอันนี้คือที่ผิดปกติอันแรกอันแรกค่ะอันที่สองถ้าเราทำทุกอย่างแล้วบริษัทก็ไม่ได้ผิดปกติแล้วแต่ก็ยังเครียดครับก็อาจจะมีซัมติงที่เราต้องเวิร์กในใจของเราเวลาที่เราเครียดเยอะนะครับป้าต้อมสิ่งที่มันติดค้างอย่างเดียวเลยคือเรากลัวครับกลัวความเครียดเนี่ยคืออาการของความกลัวค่ะก็กลับมาสำรวจในใจว่าที่เราเครียดอยู่เนี่ยเพราะเรากลัวอะไรอยู่อาจจะกลัวคนไม่ยอมรับอาจจะกลัวรู้สึกว่าไร้คุณค่าค่ะอาจจะกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาโลกใบนี้มันน่ากลัวมากนะครับจนเราวางใจอะไรไม่ได้เลยครับอันนี้ก็อยากเชิญชวนให้มีโอกาสได้กลับมาสำรวจตัวเองอาจจะผ่านการคุยกับโค้ชหรือเข้าเวิร์กช็อปเพื่อให้เราได้เห็นความกลัวของเราได้มากขึ้นแล้วก็ทำงานกับความกลัวนี้แล้วมันช่วยให้เราวางใจและมีความสุขกับชีวิตเราได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ดีมากเลยค่ะอาจารย์นกเคยสอนว่าถ้าเรากลัวอะไรให้เราลองเผชิญกับมันแต่สิ่งสำคัญนะคะคุณผู้ชมก็คือกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ค้นหาความกลัวที่อยู่ข้างในนะคะจะปรึกษากับโค้ชหรือว่าจะลองทบทวนตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นพมากเลยนะคะโอ้ยได้อะไรดีๆกลับไปเยอะเดี๋ยวกลับไปชาร์จพลังเยอะๆเลยยินดีมากครับป้าต้อมขอบคุณมากครับที่ให้มีโอกาสได้มาคุยกันครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับไปก่อนนะคุณผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster